เฮ้ยทีพี่เห็นเองเขียนไดอารี่ทุกวันเลยเขียนไปทำไมวะพี่ว่าเองหาอะไรทำให้มันดีๆกับชีวิตมากกว่านี้ดีกว่าไหมชีวิตผมมันก็โคตรห่วยนะพี่จริงๆแล้วผมอยากจะลืมไปทั้งชีวิตเลยแต่เพราะมันมีจุดดีจุดเดียวในชีวิตผมนั่นเองตอนที่ฝนอยู่ที่ผมเขียนไดอารี่อย่างนี้ทุกวันนะคือทำให้ผมรู้สึกว่าเขายังอยู่ในชีวิตห่วยของผมวันเราต้องได้แสดงงานร่วมกันใช่ไหมพี่ชัวร์ดิทีถ้าวันหนึ่งไม่มีฝนทีสัญญานะว่าจะทำงานต่อไปไปไหนอะงานนี้ห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดนะมันทำด้วยกันดิบางทีฝนก็อิจฉาชีวิตอิสระของทีเหมือนกันเนาะชีวิตของฝนเนี่ยพ่อก็วางเอาไว้ทั้งหมดละฝนหมายถึงทั้งหมดของชีวิตฝนเลยตอนที่ทีได้อ่านจดหมายนี้ฝนคงไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วแล้วฝนก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อมั่นไว้ให้ฝนไม่กล้าบอกกับทีด้วยตัวเองฝนแค่หวังว่าทีลืมที่สัญญาที่ให้กับฝนนะว่าทีต้องไม่หยุดทำงานของเราทีต้องทำความฝันของเราให้สำเร็จแม้ต่อไปจะไม่มีฝนอยู่ก็ตามรักจากฝนถึงแม้ตอนนี้เขาไม่อยู่กับผมแต่ผมก็ยังคิดถึงเขาทุกวันนะพี่ช่วยมันก็ต้องเดินต่อไปนะพี จากการตรวจเช็คฟิล์มแล้วเนี่ยกรณีของคุณเกิดจากเชื้อไวรัสในสมองซึ่งมันก็ลามไปแล้วมันมีแต่จะค่อยๆสุดลงเรื่อยๆคุณอาจจะต้องสูญเสียความทรงจำของคุณไปทีละส่วนจนหมดคุณอาจจะต้องสูญเสียความทรงจำคุณไปทีละส่วนจนหมด